ก็สำหรับพิษเวฟ2เนาะพิษเวฟ2ค่ะก็มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเป็นความลับมากปิดกันสุดฤทธิ์ไม่แบบระแคะระคายเราต้องทำให้สมกับฉายาค่ายแก้วมังกรใครหลุดไปตายอย่างที่เมื่อกี้เล่าบนเวทีนะคะก็คือไม่ได้มีความตั้งใจใดๆเลยในการทำพิษเวฟ2จบแล้วก็จบกันก็กำลังเริ่มทำงานเรื่องใหม่กันแต่บังเอิญมีวันนึงไปนั่งคุยกันกับนักเขียนค่ะอลิตาบีเป็นนักเขียนเรื่องนี้เรื่องพิษเบฟแล้วก็พวกเรานี่แหละแล้วก็ไปนั่งคุยกันแล้วเราก็คือตอนนี้เราสนิทกับตัวละครเนาะเราสนิทกับเบฟกับชาลีกับปิงพี่อะไรทุกคนเรารู้สึกเขาเรารู้จักเขาดีมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาหนึ่งว่าเราก็อยากรู้เนาะว่าเขาไปไหนกันต่อคนพวกเนี้ยความรักของเบฟกับชาลีจะเป็นยังไงต่อไปตอนแรกเขาเจอกันในพิษเวฟ1เจอกันมีความสัมพันธ์กันแล้วตอนจบก็เหมือนแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆหรอแล้วพอเขาต้องมา ใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออารันกับเจฟอารันก็น่าจะเสียอู่ซ่อมรถให้เจฟไปอะไรเงี้ยดูจากอาการแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วมันจะไปรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละโทนี่ทำไมโทนี่ตายง่ายจังวะอะไรเงี้ยคุยอะไรอย่างมันก็ช่วยกันคิดถ้าเป็นนี้นะถ้าเป็นนี้นะอุ้ยสนุกกันใหญ่เลยค่ะงั้นเรามาทำชีวิตพิษแบบ2กันเถอะนั่นแหละคือที่มาแฟนก็ดีใจที่แบบพิษเวฟ2กลับมาเดาว่าคิดอยู่แล้วค่ะว่าดีใจเพราะว่าการเรียกร้องอะไรแบบเนี้ยเราก็ได้ยินมาโดยตลอดเขาก็อยากให้มีมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราก็คือโนแบบไม่เอาหรอกไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยมันเราก็มั่นใจว่าพอเราตัดสินใจว่าจะทำอ่ะคนที่ดีใจที่สุดก็คงเป็นแฟนคลับของพี่เป๊ปแหละที่เขาก็ยังแบบติดอยู่กับบรรดาตัวละครแต่ละตัวคือพี่ฉันพี่ฉันคือเรื่องนี้ได้นักเขียนคนเดิมมาเขียนไม่ยังคนเดิมค่ะไม่ยังคนเดิมค่ะตอนที่ตัดสินใจจะทำมันมีความลังเลอยู่ในตัวเองไม่ว่าทำหรือไม่ทำดีหรือว่าตัดสินใจทำไปเลยอย่างที่พี่บอกค่ะว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดว่าเราจะทำก่อนแต่มันเกิดจากการคุยกันแล้วมันสนุกจังเลยมันก็เลยไม่ได้ต้องไปคิดทบทวนอะไรเพราะว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะคล้ายๆอารมณ์ตอนที่เราอ่านพิษเวฟ1ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากเลยเราก็ไม่รีรอเลยในการที่จะทำมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างการพัฒนาตัวละครเนี่ยมันปล่อยให้นักเขียนเป็นคนทำดำเนินการคุยกันค่ะคุยกันคือจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยคุยกันแต่ว่าคนที่จะทำหน้าที่ก็คือนักเขียนเขาต้องไปจัดการต่อตอนนี้หน้าที่ของพี่หมดละรอให้เขาเขียนให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องการทำบทต่อค่ะแต่เรามีรีเควสอะไรเพิ่มเติมเป็นเรื่องคุยกันมากกว่าค่ะคุยกันสนุกสนุกซึ่งพี่ก็ต้องให้เกียรตินักเขียนเนาะใดๆที่เป็นความคิดเห็นของพวกเราอยากนู่นนี่หรืออย่างงั้นดีอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายนักเขียนเขาเป็นเจ้าของคุณได้ไหมครับกลับมาเลยใช่ไหมไม่พูดดีกว่าตัวอย่างที่เห็นวิญญาณมั้งมันอาจจะหลอกก็ได้เนาะในฝันไงในฝันนี่แสดงว่าเราไม่กลัวอาถรรพ์เลขสองเลยไม่กลัวค่ะเพราะว่าสนุกแน่เริ่มเลยฉากทีนี้ได้พี่ปีเตอร์ผู้กำกับคนเดิมมากำกับต่ออีกค่ะทีมงานเดิมหมดเลยค่ะทีนี้ความเข้มข้นจากคนที่คาดหวังจากภาคที่แล้วมาภาคนี้เชฟจะใส่เต็มขนาดแล้วก็ใส่เต็มทุกครั้งกันเนาะอ่ะพี่เอสคะจอบตอบบ้างค่ะทำงานบ้างดิโอ้ยไม่รู้อยู่คนเดียวในฐานะแสดงไม่ได้เมื่อกี้ยืนแถวหลังคืออย่างนี้ครับพี่ว่าพวกเราทุกๆคนอ่ะทั้งทีมงานแล้วก็ทีมนักแสดงอ่ะได้เรียนรู้ตัวละครทุกตัวหรือเรื่องราวของพิษเบฟไปแล้วเราอินกับมันแล้วคราวนี้เราแค่ลากเส้นต่อลากสตอรี่ต่อพี่เชื่อว่าเราน่าจะทำมันได้ดีกว่าเดิมเหมือนกับเราเคยผ่านมันมาแล้วเราก็จะรู้จักมันดีพอมานักแสดงว่าค่ะเชิญค่ะยังไงบ้างครับพอโปรเจกต์นี้กลับไปอีกรอบนึงอ่ะพิษเบฟก็ต้องเบฟก่อนเลยไปก็รู้สึกตื่นเต้นตอนแรกก็ไม่คิดว่าพี่ช็อตเขาจะทำจริงๆเพราะว่าคือเรื่องราวมันก็จบไปแล้วทุกคนเบย์ตายโทนี่ตายแล้วก็เบฟกับชาลีก็มีความสุขแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วพอพี่ชอดมาบอกว่าจะทำซีซั่น2เนี่ยพวกเราก็ช็อกไปอยู่แล้วก็มานั่งเดากันว่าเขาจะโฟกัสในเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับพี่ดูโอเคค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะเป็นไงบ้างให้สปอยแต่ละคู่ว่าคู่เรา
ไอ้ภาค2จะไปสุดแค่ไหนเอาคู่เราก่อนไม่เอาตรงๆนะผมคู่เราเนี่ยรู้อยู่ประมาณ2ประโยคเพราะว่าเราพูดไปแค่นั้นอยากรู้ประโยคป๊าป๊ามาม่าป๊าป๊ามาม่าแค่นั้นไม่ใช่ต้องใส่คนอื่นแล้วกันสงสัยไม่ใช่เขาเป็นในเกมที่เราเห็นตัวอย่างเงี้ยครับที่จริงตอนแรกอ่ะมันมียาวกว่านี้นะที่จริงตอนแรกในทีเซอร์มันยาวกว่านี้แต่มันน่าจะแบบเก็บไว้อ่ะให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเอาแล้วเอาแล้วแล้วประกันว่ามีแน่นอนแล้วโอ้โหค่อนข้างนะเราเราไปแบบไปดูถอดไปศึกษาแล้วมาต่อกันนะถ้าใส่รับจะไม่ใส่อะไรใช่ไหมคู่เราฮะฟังแล้วล่ะคู่เราให้สปอยคู่เราว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ยังไงโอ้โหก็ไม่รู้จะออกมาในที่ทางไหนแต่ว่ามั่นใจว่าลุงอลาเนี่ยน่าจะโดนยึดไปหลายอย่างแล้วเพราะดูจากรถเนี่ยเปลี่ยนไปละรถเปลี่ยนไปละโดนเจฟยึดอู่เรียบร้อยแล้วใช่ก็คือหลายอย่างพวกเราอ่ะตั้งคำถามกันเองตลอดว่าแล้วเวจะยังไงโทนี่จะยังไงแล้วคนนู้นคนนี้หายไปไหนใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นคำถามที่พวกเราก็ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบคำถามคู่เราจะไปยังไงถ้าให้เราเป็นคนที่ไวผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างอารันกับเจฟว่าจะเป็นไงต่อหลังจากที่แบบอายุของในตัวละครของตัวอารันกับเจฟห่างกันมันจะมีแกลบของเรื่องอายุไหมที่ทำให้มีปัญหากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้รอติดตามเหมือนกันนี่คือการเดาล้วนๆอาจจะแบบซีซั่น2อาจจะเราอาจจะทะเลาะกันอะไรก็ได้หรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยจริงเจเบฟอาจจะวีนฉ่ำหรืออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะงั้นต้องมองเอาชีวิตจริงมาเขียนแล้วล่ะค่อนข้างนะเราอ่ะเข้ามานี่แหละเข้ามาครับเรื่องซีซั่นนี้จะได้พูดไหมเลยต้องถามกาฟิวกาฟิวกาฟิวยังไงนะครับไม่รู้แล้วกาฟิวฆ่าพ่อคู่เราแบบเขาบอกอยากให้พ่อตายตรงสามลูกเป็นไงบ้างคู่เราครับมันต้องมีภาคสองมันคิดไม่ว่าถ้าอยู่ไว้คู่เราต่อไปโอ้ยมาไว้คู่เราผมก็มองไว้สองทางนะครับเพราะว่าการกลับมาของเคนตะอะไรเงี้ยตอนเล่นก็เล่นไว้สองแบบเหมือนกันว่าจะมาดีหรือมาไม่ดีแต่พออยู่ในไพลอตเงี้ยก็แอบคุมเครือนิดนึงซึ่งตัวผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องรอติดตามชมแล้วคู่ของเราก็ครับคือเขาไปอยู่ฝั่งดีแล้วไงคือก็ต้องเดาไม่ถูกอีกว่าจะยังไงใช่พอเราย้ายคือเราตอนแรกเราเป็นคนดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละเราแค่ไปอยู่ทีมร้ายนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่แก๊งกับเอฮันเตอร์แล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงกับทีมนี้เหมือนกันใช่ครับความสัมพันธ์คู่เราอ่ะความสัมพันธ์คู่เราเอาไงดีอันนี้ส่วนตัวหรือว่าในเรื่องมันอยู่เป็นความสัมพันธ์คู่เรามันจะไปยังไงบ้างทางอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละจะได้รู้กันก็อาจจะออกมาดีก็ได้ถ้าเดานะครับทำกับข่าวมันก็มีเทาผสมกันไปเลยโอ้ผสมไปเลยให้มาไว้คู่เราว่าจะเป็นยังไงในเพราะบทมันยังไม่มาเราอินพอไว้ไม่ได้ครับลองอินพอไว้ผมจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอเห็นในไพลอตผมมีความหวังนะความหวังพอมีความหวังที่ถือสองช่อนั้นเหมือนแบบจังหวะที่สบตามันอาจจะเป็นจังหวะตกหลุมรักหรือเปล่านี่ไม่รู้เฮ้ยมาเป็นเนื้อเลยก็คิดว่าถ้าให้เดาก็อาจจะมีแบบเป็นเพื่อนรักกันอาจจะแบบมีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนหรือเปล่าวันนี้เหมือนเดิมหรอแบบว่าอาจจะแบบลึกซึ้งขึ้นหรือเปล่าเหมือนเดิมก็ส่วนตัวโซนิกก็คือกลับมาจากส่วนตัวโซนิกก็คือกลับมาจากประเทศนอกแล้วอะประเทศนอกประเทศนอกประเทศคนบ้านไหนดีประเทศนอกเพราะจากต่างประเทศแล้วอะจะเป็นแค่แบบเพื่อนเล่นไปเล่นเพื่อนแค่นั้นหนอซีซั่นสองอันนี้เรียกร้องหรือว่าอะไรไม่เล่น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 แล้วไม่เล่นเขาเล่นมั้ยก็ลองดูผมว่ามีถ้าเขาไม่เล่นเราให้ลองดูเราท้าทายลองใหม่ได้หมดไปปิง
ไปแล้วนะเราไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงอาจจะมาเป็นแบบไม่ยานเหรอไม่ยานจะมายังไงไม่รู้ว่าจะมาเป็นแบบเวไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปอะไรเงี้ยภาคแรกเราก็มีความร้ายแฝงเยอะเหมือนกันอุ้ยเราก็ไม่ร้ายนะโหน่าเพื่อนด้วยถ้าคู่เราอย่างพอไว้ต่อจะเป็นยังไงบ้างในในพัทของมันที่เราครับคือถ้าสมมติว่าให้ผมอีพอไว้ถ้าพี่เวกลับมาเสียทีก็คงดีใจนะครับแต่อาจจะมีการแบบสลับโพหรือเปล่าเป็นแบบเป็นพีทอลันพีทเบฟอะไรอย่างเงี้ยเสียไม่ได้เหรออันนี้มันสลับแล้วเปลี่ยนหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบคุณพีทอาจจะทนไม่ไหวก็เลยเดินไปขุดศพเวขึ้นมาอะไรอย่างงี้เออน่ะไปเรื่อยแล้วก็ไปต่อที่สิงสาหนึ่งในเจ็ดศพก็คืออันนี้ครับคดีอันนี้ก็ต้องวอนทางนักเขียนช่วยเขียนให้สมหวังด้วยนะไปกับเขาไปกับเขาไปอยู่ในตามอ๋อแล้วก็สมหวังเลยอ่ะก็เป็นไปได้ช็อตเลยผมก็ฝากติดตามดีกับป๊อปอ่ะถ้าของผมมีเวของผมแล้วยังเป็นคนดีไหมกลับมาเป็นคนดีไหมเราอ่ะไม่เป็นคนดีด้วยเขาไม่เป็นคนดีด้วยยังเหมือนจะไปนั่งเขียนกรแล้วก็พายเรือคนละเรื่องคนละเรื่องชมคนละเรื่องแค่ใช่ก็ถ้าดูจากไอ้พายล็อตก็น่าจะก็คงยังเป็นบินเนอร์ตัวจีบเหมือนเดิมก็คงซ่าเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่เจอสีขาวเจอแต่สีดำในตัวดีเนี่ยลีคิดว่าน่าจะเป็นจิ๊กโกในคุกมากกว่าเพราะว่าเหมือนไปหาเรื่องเขาไปแย่งบุหรี่อะไรเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเกินไปอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าอ่ะเขาน่าจะตีความว่าดีน่าจะเป็นตัวร้ายไปเลยทั้งสองอย่างคู่ของเราอยากให้นักเขียนพัฒนาตัวละครเป็นยังไงให้อะไรนะครับพัฒนาความคุ้มของเราเป็นยังไงโอ้ยความสัมพันธ์สนใจต้องมีใครตายกันไปข้างนึงเป็นเราไปเวชิกเลยเป็นแบบตีกันรักกันจนตายครับแรกที่ให้ปากทีนี้จะได้ดูอีกไหมในยูทูบเอาภูเบาเมย์มาได้ไหมครับผมครับยังไงก็ฝากพิทเป๊ป2ด้วยนะครับจะมาตอนไหนเนี่ยเรายังพูดไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่เราพูดได้นะครับ on time on ที่ช่องวัน31ครับเวลา 4:15 นาทีครับวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์ครับฝากติดตามด้วยครับสนุกแน่นอนเพราะว่ามีพวกเรามารวมกัน12คนยังไงก็ต้องสนุกอีกรอบนึงอยู่แล้วการันตีการันเตอร์แต่ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณเนี่ยเราไปฝังมาแล้วแต่คุณโทนี่เนี่ยเรายังไม่ได้ฝังไงก็อาจจะเป็นไปได้นั่นแหละครับรอติดตามดูนะครับเทป2ครับครับขอบคุณครับ